เพิ่มโอกาสโดยการเอาตนเองเข้าไปอยู่ในหนทางของโอกาสเปรียบเทียบง่ายๆแบบให้เห็นภาพง่ายๆถ้าเราขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าที่คนเยอะๆถ้าอยากนั่งก็ควรไปยืนใกล้ๆกับที่คนเขานั่งกันเพื่อว่าเมื่อมีคนลุกอาจเป็นโอกาสของเราแต่ถ้าเราไปยืนสติดกับประตูต่อให้คนลุกพร้อมกันหลายคนคนอื่นก็ได้ที่นั่งไปหมดการเอาตัวเข้าไปอยู่ในหนทางของโอกาสก็เหมือนกับการไปรอตรงที่โอกาสมันมีสิทธิ์โผล่ขึ้นมาได้มากเราควรคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันอยู่ในที่ไหนกันเยอะๆในอเมริกาคนที่อยากจะ make it big ในเรื่องการแสดงหนังก็ต้องไปฮอลลีวูดถ้าอยู่ในรถที่ค่อนข้างล้าหลังอย่างอาคันซอหรือมีมิสซิสซิปปีก็คงไม่ต้องฝันต่อไปโอกาสที่จะมีงานหรือได้พบปะคนที่ถูกต้องที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงแทบเป็นไปไม่ได้เมื่อตอนผมย้ายจากออสเตรเลียไปเรียนต่อที่อเมริกาจึงได้รู้ว่าโอกาสในอเมริกานั้นมีมากมายกว่าเป็นเรื่องที่นักดนตรีคลาสสิกที่โตมาจากเมืองไทยอาจไม่เห็นภาพเพราะในอเมริกานั้นมีคอนเสิร์ตกันได้แทบทุกวันตอนผมได้งานที่รัฐยูทาห์นั้นคอนดักคอนเสิร์ตปีละ60กว่าครั้งทำให้ชั่วโมงบินเยอะมากเปรียบเทียบกับถ้าผมตั้งใจสร้างฐานอาชีพคอนดักเตอร์จากประเทศอื่นที่มีคอนเสิร์ตน้อยอาจคอนดักได้ปีละครั้งเป็นอย่างมากการที่เราได้โอกาสมากกว่าก็ทำให้ได้พัฒนาฝีมือได้เร็วกว่าบางครั้งเราได้เปรียบคนเก่งกว่าก็ตรงนี้หรือในทางกลับกันเราเสียเปรียบคนเก่งน้อยก็ตรงนี้ถ้าเขาได้โอกาสของเราไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามข้อคิดลองถามตนเองว่าเหตุที่เราไม่ก้าวหน้าหรือไม่มีโชคเป็นเพราะว่าเราทำงานอยู่ในองค์กรที่ผิดหรือเปล่าไม่เหมาะสมกับความสามารถส่วนตัวหรือเปล่าหรือร้านค้าตั้งอยู่ในสถานที่ที่ผิดหรือไม่หรือว่าอยู่ในเมืองหรือในประเทศที่มีไม่เหมาะสมบางครั้งแค่เปลี่ยนสถานที่การค้าการทำงานการเรียนก็ทำให้ใช้เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว